ภายหลังจากที่หนุ่มน็อตวรวริศก็ได้แชร์โพสต์เรื่องของการจัดวัคซีนจนทำให้เพื่อนรักอย่างเพชรกาวรุงพลก็ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งทั้งคู่ก็ตอบโต้กันด้วยถ้อยคำที่หยาบคายการตามภาษาผู้ชายแต่ชาวเน็ตกลับเอาไปวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดเป็นแฮชแท็กแบนน็อตวรวริศติดเทรนด์ทวิตเตอร์ก็เลยทำให้น็อตต้องลบโพสต์ข้อความที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งออกจากเฟซบุ๊กส่วนตัวไปส่วนทางด้านเพชรกาวรุงพลก็ได้ทวิตอธิบายเหตุการณ์ที่เข้าไปคอมเมนต์เพื่อนซีอย่างน็อตวรวริศว่าถึงเพชรกับน็อตจะคุยกันด้วยคำที่หยาบคายแต่ก็เป็นคำที่เราใช้กันในกลุ่มเพื่อนสนิทถึงความเห็นต่างทางการเมืองเราจะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วแต่เราก็เคารพในความเชื่อของกันและกันน็อตไม่เคยระรานใครไม่เคยด่าใครที่คิดต่างอาจจะดื้อไปบ้างแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนดีและก็เป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งครับภายหลังจากนั้นมดดำคัชภาก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับน็อตและก็เพชรมาเคลียร์ใจกันกลางรายการแฉหรือที่ทั้งคู่ก็ยืนยันว่าไม่ได้บาดหมางกันทุกอย่างก็เป็นไปตามปกติในการพูดคุยเป็นภาษาหยาบคายอยู่บ้างจริงๆแล้วคบหารู้จักสนิทสนมเป็นเพื่อนกันมาแบบยาวนานกว่า20ปีแล้วจริงๆที่ผ่านมาก็คุยกันตลอดทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการเมืองแต่วันนั้นเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าหนุ่มน็อตก็ได้ไปอ่านมาจากคนอื่นซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเรื่องคอมเมนต์ของฝั่งเพชรที่เขียนมาตนก็ไม่ได้อ่านแบบเต็มๆหรอกก็บอกไปเลยว่าเป็นเรื่องของมึงจะคิดยังไงก็เรื่องของมึงก็แค่นั้นก็เป็นแนวทางเพื่อนคุยกับเพื่อนซึ่งล่าสุดน็อตก็ได้ออกมาโพสต์ภาพของเพชรในช่วงเวลากลางดึกที่ผ่านมาพร้อมกับแคปชั่นที่กินใจระบุไว้ว่าอย่าให้ความคิดมาทำลายมิตรภาพคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ร่วมมือกันฝ่าฟันโควิดซึ่งงานนี้แฟนๆก็ชื่นใจที่ทั้งคู่อย่างน็อตและก็เพชรไม่มีปัญหาอะไรกันถึงแม้ว่าความคิดเห็นบางอย่างหรือว่าบางเรื่องจะแตกต่างกันไปก็ตาม